สวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับสวัสดี FC ที่อยู่ต่างแดนนะครับทั่วทุกมุมโลกด้วยนะครับสวัสดี FC ที่อยู่ประเทศเพื่อนบ้านทุกท่านด้วยเช่นกันนะครับผมอาจารย์ไก่นรันทาอดีตกรรมการสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้มาพบกับท่านผู้มีเกียรติอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เป็นวันที่26ธันวาคม2563นะครับซึ่งตรงกับวันเสาร์ขึ้น12ค่ำเดือนยี่ปีชวดนะครับวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์คู่รักดารานักร้องพิธีกรนะครับที่มีข่าวเซอร์ไพรส์นะครับขอแต่งงานกันกลางรายการนะครับระหว่างคุณไบพิชยทันจันพุทธและคุณโตศักดิ์สิทธิ์เวชสุภาภรณ์นะครับตามคำแนะนำของ FC ผู้น่ารักนะครับเราดูกันว่าเรื่องราวความรักของทั้งสองท่านเนี่ยจะดำเนินไปในทิศทางใดนะครับก่อนอื่นเรามาดูประวัติความเป็นมากันทั้งสองท่านนะครับเริ่มที่คุณไบพิชยทันนะครับเกิดเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2526นะฮะเป็นพิธีกรคนเก่งของรายการเรื่องเล่าเช้านี้นะครับได้รับรางวัลนาถราชสาขาผู้ประกาศข่าวยอดเยี่ยมนะครับเป็นเครื่องการันตีความสามารถนะครับจบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งด้วยนะฮะแล้วก็จบปริญญาโทที่คณะภาษาและสื่อสารสถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์หรือที่เรียกกันว่านิด้านะครับได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับเก่งมากนะฮะเป็นคนเรียนเก่งนะครับแล้วก็เติบโตมาในครอบครัวของที่มีคุณแม่เป็นคุณครูนะครับคบหาดูใจกับนักร้องหนุ่มมานานถึง9ปีนะครับคุณโตศักดิ์สิทธิ์เวชสุภาภรณ์เนี่ยนะฮะจุดเริ่มต้นของการของความรักของความสัมพันธ์นั้นเริ่มจากรายการคนไทยที่1ในโลกนะครับมาดูในส่วนของคุณโตศักดิ์สิทธิ์เวชสุภาภรณ์นะครับเกิดเมื่อวันที่20มกราคม2527นะครับเป็นนักร้องนักแสดงนักดนตรีนะครับเป็นบุตรของอดีตนักร้องนำวงแกน X นะครับคุณนครเวชสุภาภรณ์นะฮะเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยในวัยเด็กนะครับแล้วก็มาเรียนที่โรงเรียนนานาชาติเอกมัยนะฮะและจบปริญญาตรีที่คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญหรือที่เรียกกันว่า APAC นะฮะนับถือคริสต์ศาสนานะครับมีผลงานทางดนตรีทั้งในและต่างประเทศนะครับเข้าสู่การตั้งแต่ปศ2542นะฮะได้รับรางวัล Trinity Award Thailand 1999 and Exhibition Awards นะครับรับประกันความสามารถในด้านดนตรีนะครับมาดูพื้นดวงชะตากันนะครับเริ่มที่คุณไบเช่นเดียวกันนะครับคุณไบนั้นเกิดเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2526นะครับตรงกับวันเสาร์ขึ้น11ค่ำเดือน4นะครับปีกุ่นในทางสากลนะฮะแต่ว่าในทางจันทรคติหรือในทางโหราศาสตร์นั้นถือว่ายังเป็นปีจออยู่นะฮะยังไม่ถึง1ค่ำเดือน5นะฮะอายุปัจจุบันคือ37ปี10เดือนกับ4วันนะฮะอายุย่าง38นะครับลักษณะวันที่เกิดนั้นเป็นคนเกิดวันอังคารก็เป็นคนทำอะไรรวดเร็วนะครับขยันคล่องแคล่วเข้มแข็งนะครับเชื่อมั่นตัวเองชอบความท้าทายไม่กลัวใครนะครับแล้วก็เป็นคนตรงไปตรงมารักพวกนะครับแล้วก็เป็นคนชอบทำมากกว่าพูดเดือนเกิดนั้นมีดาวพุธกุมอยู่ก็หมายความว่าเป็นคนพูดจาฉลาดนะครับปฏิภาณดีเจ้าความคิดนักคิดนักวางแผนนะครับเรียนรู้เร็วนะครับปรับตัวเก่งมีพรสวรรค์ในด้านการพูดนะครับวิถีชีวิตต้องต่อสู้นะครับเพราะอัตตาไปกระทบทาสีแล้วก็ตนุไปกระทบหินะนะครับเป็นคนทำงานเก่งเพราะกระดุมพระกระดุมพระนั้นไปกระทบสุภะนะครับแล้วก็เป็นคนหาเงินเก่งด้วยเพราะว่าทนังนั้นไปกระทบกระดุมพระเช่นเดียวกันมีความโดดเด่นเรื่องงานมากนะครับเพราะสุภะนั้นมี14จักรพรรดิเกียรติยศชื่อเสียงความมั่นคงอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็ดาวพุธนั้นมี11ราชาโชคอยู่นะครับอย่างที่บอกว่ามีพรสวรรค์ด้านการพูดมาดูเรื่องราวความรักและความเป็นคู่กันดาวศุกร์นั้นค่อนข้างไปกระทบกรรมมะและเป็นหมาอุตตมค่อนข้างดีนะครับมั่นคงครอบครัวนั้นพันธุนั้นไปกระทบราภะเป็นสิทธิโชคและเป็นพิริยังแปลว่าความลงตัวนะครับแล้วก็มั่นคงคู่อีกจุดหนึ่งก็คือราภะนะฮะเดชเป็นพระยังแล้วก็มีกำลังของวัสดุกำลังสองอยู่ถือว่าใช้ได้นะครับคู่ครองปัตตานีนั้นไปกระทบทาสีและเป็นเคหังหมายความว่ามีความมั่นคงนะครับมาดูในส่วนของคุณโตศักดิ์สิทธิ์เวชสุภาภรณ์นะฮะเกิดวันที่20มกราคม2527นะครับตรงกับวันศุกร์แรม3ค่ำเดือนยี่ปีชวดนะครับในทางสากลแต่ก็ในทางโหราศาสตร์หรือจันทรคตินั้นยังถือว่าเป็นปีคุณนะครับยังไม่ขึ้น1ค่ำเดือน5เช่นเดียวกันนะฮะอายุปัจจุบันคือ36ปี11เดือนกับ6วันนะฮะอายุย่าง37นะฮะ
ลักษณะวันที่เกิดนั้นเป็นคนเกิดวันศุกร์เป็นคนรักความก้าวหน้าเป็นคนทันสมัยชีวิตอิสระชอบสังคมนะครับเลือกใช้ของดีแล้วก็เกี่ยวข้องกับศิลปะและการเงินนะฮะเดือนเกิดมีดาวจันทร์กุมนั้นหมายความว่าเป็นคนจิตใจดีอารมณ์อ่อนไหวขี้สงสารนะครับรักศิลปะลักษณะดูดีมีเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามนะครับแล้วก็เกี่ยวกับงานศิลป์จะเด่นมากนะครับมีความโดดเด่นเรื่องงานมากนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสมีมหาอุดนะครับสุภะนั้นมี16โสรมังคลและทาสานั้นมี14จักรพรรดิโดดเด่นงานศิลป์นะครับเพราะว่าดาวศุกร์นั้นมี16โสรมังคลอยู่นะครับเป็นคนทำงานเก่งเพราะว่าตาไปกระทบสุภะแล้วก็ตนุไปกระทบทาสาเรื่องราวความรักและความเป็นคู่กันนะครับดาวศุกร์ความรักนั้นไปกระทบสุภะค่อนข้างดีครับมี16โสรมังคลด้วยนะยืนยันว่าดีและเป็นบริวารในทักษะไม่เสียหายมั่นคงของครอบครัวนะครับพันธุไปกระทบมรณะอาจจะมีความบกพร่องบ้างแต่ว่าอยู่ฐานมหาอุดและเป็นมนตรีในทางทักษะใช้ได้ครับมั่นคงคู่จุดที่เป็นลาภานั้นเป็นหมาอุปถัมภ์และเป็นอายุในทางรักษาถือว่ามั่นคงครับมั่นคงตัวที่เป็นคู่ครองนะครับปัตตนินั้นไปกระทบธนังและเป็นหมาอุปถัมภ์ว่าได้คู่มีทรัพย์และเป็นคนที่ช่วยเหลือกันนะครับมาดูสมพงคู่กันระหว่างคุณใบและคุณโตนะครับวันเกิดของคุณใบนั้นเกิดวันอังคารคุณโตเกิดวันศุกร์อันนี้ถือว่าเป็นคู่มิตรนะครับส่งเสริมกันดีนะฮะคุณใบนั้นเดือนเกิดมีดาวพุธคุมอยู่นะครับคุณโตนั้นมีดาวจันทร์คุมอยู่ก็เป็นคู่มิตรเช่นเดียวกันนะครับส่งเสริมเช่นเดียวกันนะครับมั่นคงครอบครัวพันธุคุณใบนั้นไปกระทบหมาอุปถัมภ์ไปกระทบหรือยังค่อนข้างดีครับมั่นคงครอบครัวของคุณโตนั้นไปกระทบมรณะมีหมาอุดนะครับและเป็นหมาอุปถัมภ์มีปัญหาบ้างแต่ใช้ได้ครับมั่นคงคู่ของจุดที่เป็นลาภคุณใบนั้นไม่เสียจุดที่เป็นของคุณโตก็ไม่เสียเช่นเดียวกันนะครับปัตตานีคู่ครองคุณใบนั้นจะได้คู่ที่เป็นคนที่สร้างสถานะร่วมกันนะครับส่วนปัตตานีคุณโตนั้นได้คู่มีทรัพย์ได้ช่วยเหลือกันเช่นเดียวกันนะครับพอจะสรุปความเป็นไปของทั้งสองท่านดังนี้นะครับวันและเดือนนั้นถือว่าเป็นคู่มิตรส่งเสริมกันดีมากนะครับมั่นคงครอบครัวมั่นคงคู่ความเป็นคู่ครองนะค่อนข้างดีถือว่าลงตัวนะครับและใบหน้าของทั้งสองท่านนั้น ต้องถือว่าเป็นคู่แท้ต่อกันด้วยเหมือนกันมากนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นสาชาติในความเป็นคู่นะฮะในดวงชะตาของทั้งสองท่านนั้นถือว่ามีความลงตัวค่อนข้างมากนะครับและในดวงชะตาของทั้งสองท่านนั้นหากแต่งงานแล้วพร้อมจะมีบุตรได้ในทันทีนะครับแต่มีข้อแม้ว่าในดวงชะตาของคุณโตนั้นมีบุตรได้ไม่ยากนะครับและมีบุตรแล้วค่อนข้างดีนะครับเพราะว่ากระทบสุภะมี16โสรสหมางผลแต่ในดวงชะตาของคุณใบนั้นมีบุตรค่อนข้างยากนะครับมาจาก2จุดนะฮะจุดที่1ปุตตะนั้นเป็นกระทบพยามีพระเกศอยู่นะครับจุดที่2นั้นจุดที่เป็นลาภะนะครับมีดาวกำลังพระเสาของดาวกำลังพระเสานะครับกำลัง2อยู่ที่จุดนี้ทำให้มีบุตรค่อนข้างยากนะครับเรื่องราวนะครับชีวิตเรื่องราวความรักและความเป็นไปของทั้ง2ท่านระหว่างคุณโตและคุณไบก็ดังที่กล่าวมานะครับผมอาจารย์ไก่นารันทานะครับยินดีให้คำปรึกษากับทุกท่านนะครับโทรมาคุยกันที่โทรศัพท์0811599996นะครับเวลาก็9:00 น.ถึง 21:00 น.ของทุกวันนะครับเบอร์โทรและเบอร์ ID Line นั้นเป็นเบอร์เดียวกันนะครับค่าบูชาครูก็5 บาทต่อ1ดวงชะตามีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักการเรียนธุรกิจการลงทุนเพื่อร่วมงานบุตรหลานการสอบไล่การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับการโยกย้ายสุขภาพโรคภัยหรือทุกข์หนาวที่เป็นปัญหาของท่านนะครับด้วยประสบการณ์ที่อยู่ในวงการโหรมานานกว่า20ปีนะครับเรียนรู้มากับทุกศาสตร์แล้วก็ตรวจดวงชะตาของผู้คนในทุกๆวันนะครับจะทำให้มีความผิดพลาดได้น้อยนะครับติดต่อกันใน YouTube ใน LINE ใน Facebook ในชื่อของนันทานะครับใน Instagram ในชื่อของนันทา99ข้อมูลที่ผมจะใช้ในการตรวจดวงชะตาจะใช้อยู่5อย่างนะครับ1คือวันเดือนปีเกิดเวลาเกิด2ถ่ายลายฝ่ามือทั้ง2ข้างนะครับ3ก็คือลายเซ็นถ้าผู้ใดไม่มีลายเซ็นก็ให้เขียนชื่อนามสกุลนะครับเพราะดูธาตุของลายเซ็นนะฮะธาตุของลายมือนะครับขออภัยรูปถ่ายด้านหน้านะครับเพื่อดูโงเฮงและเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านใช้นะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยครับช่วยด้วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับถือเป็นกำลังใจยิ่งในการทำงานครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับถ้าอยากให้วิเคราะห์ดวงชะตาของท่านใดก็ฝากไว้ที่ใต้คลิปนะครับจะจัดให้เป็นลำดับนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณและสวัสดีครับ